สวัสดีครับผมลอยชุนพงทองเมื่อวันก่อนก็มีประเด็นดราม่าที่ออกมาจากกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีหลายท่านที่ติดตาม message มาถามผมในฐานะที่ผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่สามารถอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจได้อย่างง่ายๆแต่ก่อนอื่นนั้นผมอยากให้คุณดูคลิปที่ว่าเป็นประเด็นซะก่อนและผมจะมาอธิบายตอนท้าย ว่าเรามีออเดอร์จากกรมรัทานประมาณหนึ่งพันตันเราก็จะเอาหนึ่งพันตันของสินค้าประเภทต่างๆนะครับลงไปยังพื้นที่ต่างๆเกษตรกรที่ที่ปลูกสินปลูกผักนะครับผักผลไม้เราก็จะหนึ่งเริ่มตั้งแต่กระบวนการการหาพื้นที่สองเรื่องของกระบวนการในการปลูกจนก,การะทั่งกระบวนการเก็บเกี่ยวและการนําส่งครับท่านครับอ,อุปสงค์เท่ากับอุปทานนี่ภาษาเศรษฐศาสตร์นี่เขาคืออะไรรู้เป่ะเขามีศัพท์ว่างไงนะ ดีหมายซับพายครับท่านครับเฮยเอ้ยจบอะไรมาวะรัชจุฬาครับเลอททำไมเอ้ยทำไมมึงโง่งั้นวะคุณรุ่นอะไรอะ่ะคุณรุ่นอะไรรัศด์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับท่านครับโง่เป็นกวายเลยเอ้ยอะเข้าปีอะไรอะ,อะปัญญาโทครับท่านครับปีอ๋อกว่าแล้วเพราะว่า คนที่เรียนรัฐศาสตร์จุฬาก็เรียนเศรษฐศาสตร์สองตัวนะอุปสงค์เท่ากับอุปทานเนี่ยเขาเรียกว่าตลาดสมบูรณ์นะคุณเอาความต้องการของราชทันนะแล้วคุณมาบอกว่าเท่ากับไอ้สัพพลายของของภาคเกษตรเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ ถ้าใช่คุณจะต้องพาสินค้าเกษตรออกนอกทำไมเราก็คุณมีตลาดสมบูรณ์แล้วคุณไม่ต้องช่วยอะไรแล้วนะแจบปริญญาตรีที่ไหนมาะลยสยามกับท่านครับโอ้กูว่าแล้วแล้วคุณไม่เรียนรัฐศาสตร์จุฬาปริญญาโทภาคผู้บริหารหรือภาคปกติเนี่ยเออเป็นไออาร์สามครับโครงการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับอะ แปลว่าอะไรวะ,ะหลักสูตรหลักสูตรหลักเลือกเรียนนะครับท่านครับเฮ้ยขจรคุณไม่คุยกับคณะบดีให้ดีนะมึงโอ้มาอะไรเดี๋ยวนี้ชอบหาตังเปิดหลักสูตรอะไรไม่รู้มั่วไปหมดคำถามคือคุณภาพอืม มาตอบเป็นโจ๊กตลาดสมบูรณ์ตลาดสมบูรณ์คืออะไรและให้ตายเหอะผมไม่รู้จักคำนี้ absolute market เนี่ยผมไม่เคยได้ยินมาก่อนถ้าจะได้ยินผมได้ยินจากคำว่า absolute market share ซึ่งมันเป็นภาษา corporate finance และผมไม่อยากพูดถึงในคลิปนี้และเพื่อความมั่นใจเนี่ยนะ ผมโทรศัพท์เรียนถามศาสตราจารย์เศรษฐศาสตร์ในประเทศไทยและเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยคืออยากจะรู้ให้มันแน่ชัดเลยว่าผมตกหล่นคำศัพท์เศรษฐศาสตร์ในภาษาไทยหรือเปล่าปรากฏว่าท่านก็ไม่รู้จักคำว่าตลาดสมบูรณ์เนี่ยคุณต้องเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งว่าตราบใดที่มีตลาดตราบนั้นอุปทา,านเท่ากับอุปสงค์เสมอ มันเหมือนกระถามว่าของที่ขายได้อะมันเท่ากับของที่มีคนซื้อไหมมันก็ต้องเท่ากันคนที่มีพื้นฐานทางสายวิทยาศาสตร์ก็คงจะรู้จักนิวตันส์เ r d ร์ลหรือกฎข้อที่3ของนิวตัน action เท่ากับ reaction มันเป็นจริงเสมอไม่ว่าจะมีอัตราเร่งหรือไม่ตราบใดที่คุณยังอยู่ในจักรวาลน,นี้ Action เท่ากับ Reaction เสมอเพราะฉะนั้นคำว่าอุปสงค์เท่ากับอุปทานความหมายแรกที่นักเศรษฐศาสตร์รู้ก็คือมันคือกฎเรียกว่ากฎข้อที่หนึ่งของเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นจุลภาค Microeconomics และไม่ว่ามันจะเป็นตลาดเสรีตลาดผูกขาดตลาดผู้ขายน้อยรายไอ้กฎเกณฑ์อันเนี้ยมันใช้ได้เสมอ ถ้ามันไม่เท่าเนี่ยมันก็ไม่ได้เรียกตลาดแล้วนักเศรษฐศาสตร์รู้จักกฎเกณฑ์ข้อนี้ว่ามันเป็น law of supply and demand หรือกฎของอุปทานและอุปสงค์ไอการที่จำนวนของที่ขายได้เท่ากับจำนวนของที่ซื้อนั้นในแง่มูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็คือราคาเราเรียกว่าราคาดุลยภาพซึ่งมันก็เกิดปริมาณดุลยภาพนั่นแหละถ้าอุปทานไม่เปลี่ยนอุปสงค์ไม่เปลี่ยน ราคาดุลยภาพมันก็ไม่เปลี่ยนเส้นสีแดงที่คุณเห็นเรียกว่าเส้นอุปสงค์เส้นสีน้ำเงินที่คุณเห็นเรียกว่าเส้นอุปทานมันตัดกันที่จุดไหนมันก็เกิดราคาและปริมาณดุลยภาพและความหมายที่ใช้น้อยมากก็คือการรักษาราคาดุลยภาพให้เท่าเดิมเรียกว่าถ้ามีอุปสงค์เพิ่มขึ้นมีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น เขาต้องการสินค้า1000ชิ้นต่อวันเพิ่มขึ้นจากเดิมเดิมต้องการหมื่นชิ้นที่ราคานั้นมีความต้องการเพิ่มขึ้นอีกพันชิ้นในราคาที่เท่ากันถ้าคุณอยากให้ราคามันเท่าเดิมคุณก็เพิ่มอุปทานเข้าไปพันชิ้นต่อวันราคามันก็คงเดิมในอีกแง่หนึ่งก็คือคุณต้องการรักษาปริมาณดุลยภาพให้เท่าเดิม ถ้าโลกมีความต้องการน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นแต่โอเปกอยากจะผลิตเท่าเดิมแม้อุปสงค์เพิ่มขึ้นแต่ปริมาณที่ผลิตปริมาณที่ซื้อขายก็ยังเท่าเดิมมันไปขยับที่ราคาแต่ว่าวิธีการนี้มันควบคุมได้ยากนะมันอาจจะไม่เท่าเดิมก็ได้เพราะว่าใครจะไปรู้ว่าเส้นอุปทานเส้นอุปสงค์ที่แท้จริงนั้นมันคือเส้นไหนกันแน่ในทางปฏิบัติเรารู้ได้แค่งเงา ของอุปสงค์และอุปทานเท่านั้นเองสิ่งที่เรารู้ชัดเจนก็คือจุดดุลยภาพก็คือปริมาณที่มันขายจริงๆและราคาที่มันมีการซื้อขายกันจริงๆส่วนเส้นนั้นเราแค่ลากและประมาณการเท่านั้นเองทีนี้พูดถึงการรักษาดุลยภาพของราคาเนี่ยเดิมทีเดียวอุปสงค์อุปทานดิมนานซ p l y มันก็ตัดกันในกราฟนี้ก็เขียน D1 กับ S1 ตัดกันที่จุดที่ผมวงไว้เป็นสีเหลืองแต่ถ้ามีการเพิ่มเรารู้ว่ามีการเพิ่มของอุปสงค์จาก D1 มันก็ชิปไปเป็น D2 เส้นมันเปลี่ยนเห็นไหมครับถ้าอุปทานยังเท่าเดิมราคาสินค้ามันก็เพิ่มขึ้นพูดง่ายๆมีความต้องการสินค้าสูงขึ้นแต่ว่าซัพพลายมันเท่าเดิมราคาสินค้ามันก็ขึ้นถูกไหมครับและวิธีการที่จะรักษาให้ราคามันเท่าเดิมเนี่ย ก็เพิ่มอุปทานเข้าไปถ้าเรารู้ชัดเจนว่าจะต้องมีการสั่งสินค้าเช่นผักคะน้าเพิ่มขึ้นวันละ1,000กิโลกรัมเราก็เพิ่มอุปทานของผักคะน้าเข้าไปวันละ1,000กิโลกรัมไอแบบนี้ราคามันก็ยังอยู่ในดุลยภาพราคามันก็ยังคงเดิมราคาผักคะน้าไม่ได้เพิ่มขึ้นจุดตัดของดีมานพพลายก็ย้ายจากจุดเหลืองอันที่1ไปเป็นจุดเหลืองอันที่ส โดยที่ปริมาณมันเพิ่มขึ้นจาก1 0,000กลายเป็น1 000, 1 0 0 0สรุปว่าไอการรักษาราคาให้เท่าเดิมนะต้องการรักษาให้ราคามันอยู่ในดุลยภาพถ้ารู้ว่าอุปสงค์เน่มันเพิ่มขึ้นวันละพันกิโลก็เพิ่มอุปทานเข้าไปวันละพันกิโลและนี่เป็นพื้นฐานของนักเรียนเศรษฐศาสตร์ถ้าใครไม่รู้กฎเกณฑ์อันนี้จะต้องไปเรียนเศรษฐศาสตร์มาใหม่ ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนอะไรเลยแม่ค้าขายผักคะน้ายังเข้าใจและคนที่ฟังผมอยู่นั้นรวนมีการศึกษาทั้งนั้นถ้าคุณเห็นต่างจากผมช่วยคอมเมนต์หน่อยเถอะครับและผู้ที่ติดตามช่องนี้รวนแล้วแต่เป็นผู้ใฝ่รู้และถ้าเกิดคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของช่องลอย Academy ก็สามารถสั่งซื้อเสื้อโปโลเนื้อดีมาก ขอย้ำว่าเนื้อดีมากเหมือนกับเนื้อผ้ายี่ห้อดังๆเลยที่ขายตัวหนึ่งสองสาบาทข้างนอกเป็นลายฉลุข้างในนิ่มเหมือนผ้าฝ้ายสั่งซื้อโดยการแอดไลน์ adlois.choice มีรายละเอียดตามสไลด์ที่เห็นขอขอบคุณที่ติดตามและถามคำถามดีๆสวัสดีครับและถ้าเกิดคุณสนใจคำออกเสียงที่ถูกต้องโดยเฉพาะสำหรับคนไทยเนี่ยก็สามารถ เปิดจากหนังสือ dictionary อังกฤษไทยที่ผมเขียนเอาไว้20กว่าปีก่อนเป็นหนังสือที่ขายดีมากแห่งยุคแต่หนังสือเหล่านี้ไม่มีพิมพ์จำหน่ายอีกต่อไปแล้วมันกลายเป็นหนังสือสะสมเก่าเก็บและเหลือที่มันค้างสต็อกอยู่เนี่ยไม่กี่เล่ม ปกติถ้าเกิดว่าเป็นลายฉลุแล้วมันสองฝั่งเนี่ยบางทีใส่ด้านในมันไม่สบายใช่ไหมแต่ว่าถ้าด้านในเป็นผ้าฝ้ายเฮ้ยน่าสนใจแล้วพอไปเห็นองเอ้าหูจับแล้วฮะเออมันเราได้จับแล้วฮะที่บอกว่าใส่สบายอ่ะก็เพราะก็เพราะอย่างนี้นี่เองเราเข้าใจถึงเหตุและผลเลยทีเดียว